to him! No! Ivy, please! กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยครับว่าการมโนเนื้อเรื่อง Resident Evil 7ของเราจะยังดำเนินต่อไปและสำหรับวิดีโอนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณไม้ด้วยนะครับที่มาโพสต์แจ้งข่าวกันใน Facebook Fanpage ครับเอาละเริ่มเลยดีกว่าเนาะไปดูกันครับว่ามีส่วนไหนน่าสนใจบ้างเริ่มต้นมาจะเป็นการบอกเลยครับว่าเนื้อหาที่เป็นทางเลือกในเกมภาคหลักนั้นจะไปในทิศทางที่เราเลือกมีอาแล้วก็ปล่อยให้โซอี้เฝ้ารอการมาช่วยเหลือของคนทั้งสองเพราะสุดท้ายอาการของเธอก็กำเริบมากขึ้นเรื่อยๆจนเข้าสู่สภาวะร่างกายแข็งตัวไปในที่สุดสรุปแล้วเนื้อเรื่องหลักต่อจากนี้น่าจะต้องอ้างอิงตามทางเลือกของมีอานะครับทีนี้ฉากต่อมาจะเป็นลูคัสที่กำลังโทรศัพท์คุยกับใครบางคนซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากฝ่ายเทนสึที่เขาเข้าไปร่วมกวนด้วยประโยคที่เขาพูดก็คือพร้อมไหมงั้นเริ่มปฏิบัติการกันเลยไหมล่ะจากนั้นจะตัดมาที่คริสและทีมนะครับเขาได้ทำการรายงานกลับไปยังโอเปอเรเตอร์ว่าเขาช่วยครอบครัววินเทอร์เอาไว้ได้แล้วทว่าข้อมูลจากปลายสายได้ย้ำเตือนการหายตัวไปของลูคัสซึ่งคริสก็ย้ำว่าหมอนี่เป็นเป้าหมายต่อไปของเขาอยู่แล้วนั่นก็เพราะว่าทีมที่ส่งมาไล่ล่าลูคัสก่อนหน้านี้ได้หายตัวไปผนวกกับข้อมูลที่ได้มาจากโอเปอเรเตอร์ยังบอกอีกว่าลูคัสนั้นกำลังทำการทดลองอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพ E-type อยู่ซึ่งรายละเอียดการทดลองจะใช้อะไรเป็นสารตั้งต้นจะเป็นเนื้อเยื่อของเอเวอร์ลีนหรือว่าเป็น E-type อีกคนอันนี้ต้องรอชมกันต่อไปครับยังไงก็ตามการต่อสู้จะเกิดขึ้นในเหมืองซึ่งที่นี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นฐานปฏิบัติการของลูคัสมาตั้งแต่ที่เขาร่วมมือกับเทนซึทว่าคนที่ลูคัสต้องต่อกรด้วยคราวนี้ไม่ใช่อีธานผู้อ่อนแอแต่ว่าเป็นคริสผู้ไม่มีวันตายทลายกำแพงด้วยหมัดเดียวกับสโลแกนเฟี้ยวๆว่าอย่าบอกใครว่ากูเพื่อนคริสไม่ต้องถามเหตุผลนะครับว่าเพราะอะไรคุณผู้ชมต่างรู้กันดีครับกับเครื่องหมายการค้าของการได้เป็นเพื่อนร่วมทีมคริสนะครับทว่าที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือชายลึกลับในตอนท้ายวิดีโอที่ปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วยเหลือโซอี้ตรงนี้น่าสนใจจริงๆนะครับว่าหนุ่มใหญ่หนวดคราวรุงรังเหมือนรังหมีคนนี้เป็นใครเพราะประโยคที่ว่าเขาจะช่วยเธอเพราะเธอเป็นคนในครอบครัวของเขาทฤษฎีที่1 นะครับผมเดาว่าเป็นตัวละครใหม่อาจจะเป็นน้าอาญาติสนิทผู้พ่อน้องชายแม่ลูกของพี่ชายทวดก็ว่ากันไปครับสรุปคือตัวละครใหม่ครับทฤษฎีที่2เขาไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่ว่าหมอนี่คือแจ็คเบเกอร์ที่รอดชีวิตมาได้แม้จะกลายร่างเป็นโมตัวเต็มวัยไปแล้วแต่ด้วยผลจากเซรั่มที่อีธานฉีดเข้าไปในตอนต่อสู้กันทำให้เขาดูหนุ่มขึ้นนิดนึงผมยาวขึ้นแถมสายตาไม่ยาวแล้วด้วยเพราะไม่ต้องใส่แว่นครับทฤษฎีที่3คือโซอี้เห็นภาพหลอนไม่มีใครช่วยเธอได้ทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าเป็นผลจากการติดเชื้อต่างหากเพราะตามที่เราทราบกันครับว่าผลอย่างนึงของเชื้อโมก็คือมีผลกระทบต่อสมองนั่นเองเอาละครับสุดท้ายเรามาสรุปข้อสังเกตที่ได้จากวิดีโอเทรลเลอร์ตอนใหม่กันนะครับ1ก็คือลูคัสกับกลุ่มคนที่เขาร่วมมือกันไว้นะต้องการทำอะไรกันแน่คือมันเหมือนพวกเขารู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในภาคหลักจะต้องเกิดขึ้นเพราะว่ามันสังเกตได้ว่าพวกเขานั้นเตรียมการรับมือเอาไว้แล้ว2ก็คือลูคัสเอา E-type มาทดลองอะไรต่อผลที่เขาต้องการคืออะไร3นะครับคือหนุ่มใหญ่คราวยาวนั้นเป็นใครและเขาจะช่วยโซวี่ให้รอดได้ยังไงบอกเลยนะครับว่าน่าติดตามมากๆครับไว้เราไปลุ้นกันต่อนะครับว่าจะมีตัวอย่างให้ชมกันอีกไหมก่อนที่ DLC จะออกเนาะเอาเลยครับก่อนจากกันไปคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณผู้ชมคิดว่าผู้ชายที่มาช่วยโซอี้นั้นเป็นใครแล้วก็โซอี้จะรอดไปได้หรือไม่เอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ